This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของภาษีครับเชื่อไหมครับว่าคนจำนวนหนึ่งเลยโดยเฉพาะที่เป็นเด็กจบใหม่จะมองว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็คิดแบบนี้ครับอย่างมากก็ยื่นแบบก็ไม่เคยจ่ายเลยดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นเลยในการที่ต้องศึกษาเรื่องภาษี ปรากฏพอเติบใหญ่ขึ้นมาครับเงินได้เยอะขึ้นทีนี้แหละครับมีเงินแต่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษีดังวันนี้จะมานั่งคุยนะครับถึงความจำเป็นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาษีตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกับเรานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีเจ้าของเพจแท็กหมักหนอมคุณถนอมเกตเอมครับน้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อมครับบางคนพอบอกว่าเห็นภาษีบอกไม่อยากเรียนถามก่อนเลยทำไมจึงมีความจำเป็นทั้งที่พวกเขาตอนจบมาใหม่เนี่ยเงินได้ก็ไม่เยอะยังไงก็ยื่นแบบอย่างเดียวคงจะไม่ต้องผ่านเกณฑ์เผลอๆไม่เห็นจะเป็นต้องยื่นแบบเลยด้วยซ้ำถามว่าทำไมจำเป็นทำไมถึงได้สำคัญเพราะวันหนึ่งไงก็ต้องยื่นมีวันหนึ่งไงก็ต้องมีรายได้เยอะคือคนทุกคนอ่ะตอนแรกเริ่มต้นอ่ะทั่วไปเรียนจบทำงานรายได้อาจจะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นด้วยสำหรับบางคนแต่มันไม่ได้อยู่แค่วันนั้นไงมันจะต้องมีอนาคตที่ต้องเติบโตอนาคตที่ทำงานนานขึ้นรายได้มากขึ้นเติบโตขึ้นวันหนึ่งภาษีก็จะมาถึงอยู่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้มันยังไม่มาครับและหลายคนก็จะถามต่อครับพี่วิทย์ว่าก็ยังไม่มาอย่าเพิ่งแบบไม่ต้องเรียนรู้ได้ไหมไปเรียนรู้ตอนมาได้ไหมส่วนใหญ่ไปเรียนรู้ตอนมามักจะไม่ทันเอ้ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีรายได้เยอะมันอาจจะมีข้อมูลเยอะแล้วตัวคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ว่าความรับผิดชอบเยอะไม่มีเวลาศึกษาอีกไม่มีเวลาศึกษายิ่งงานเยอะยิ่งรายได้เยอะเวลาที่จะมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ยิ่งน้อยดังนั้นการเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่แรกๆสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำได้ถูกต้องทีนี้ถามหนอมก่อนว่าคนสมมติเด็กจบใหม่สมมติเงินได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับเมื่อไหร่กว่าที่เขาจะต้องเริ่มต้นยื่นแบบและเสียภาษีเอาตามเกณฑ์ก่อนถ้าเป็นคำว่ายื่นก็คือถึงเกณฑ์ยื่นเนี่ยปีนึงเงินเดือนเกิน 120,000 รวมทั้งปีนะพี่เกิน 120,000 ก็คือเฉลี่ยเดือนละ 10,000 เดือนละ 10,000 ก็ต้องยื่นแล้วโอเคซึ่งแปลว่าเมื่อกี้ถ้าเป็น 20,000 ต่อเดือนถามว่าต้องยื่นไหมต้องยื่นต้องยื่นละแต่พอคำนวณมาช็อตคัทสั้นๆคือไม่เสียภาษีอ๋อโอเคแต่ผมถึงบอกว่าจำเป็นต้องยื่นตอนนี้แม้ว่าจะไม่เสียเพราะอะไร1คือเขาจะยื่นเป็นเพราะมันง่ายเพราะมันง่ายมันไม่มีอะไรไงมันมาถึงก็กรอกรายได้อย่างเดียวแล้วที่เหลือก็ยังไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่ามันจะรู้ขั้นตอนการยื่นเข้าคร่าวสองคือวันที่เขาเริ่มเสียเนี่ยเขาจะเริ่มหาช่องทางหรือมองเห็นในการยื่นแบบว่าจะลดยังไงอันนี้คือจุดสำคัญก็เลยจำเป็นต้องยื่นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนพูดง่ายต้องลงสนามจริงก่อนใช่แล้วเป็นสนามจริงที่เป็นสนามซ้อมด้วยเพราะยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียโอเคแต่ว่าได้ยื่นไปแล้วแล้วก็ถ้าจะบอกว่ายื่นผิดเป็นอะไรไหมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วครับโอเคทีนี้ถามก่อนว่าสมมติเงินเขาบอกเมื่อสักครู่หนอมบอกว่าวันหนึ่งเราต้องเติบโตครับเติบโตจนชนิดว่ามีเงินได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือหักลดหย่อนไปแล้วนะต้องเป็นเน็ตฐานภาษีเท่าไหร่จึงจะต้องเริ่มต้นเสียภาษีเป็นครั้งแรกสำหรับพงศ์ร.91บาทแรกเนี่ยเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเงินได้สุทธิคือหักไอ้พวกลดหย่อนหักพวกค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิน 150,000 บาทจะเริ่มเสียแต่ทีนี้ถามว่าแล้วรายได้เท่าไหร่ก่อนจะมาสุทธิคือก่อนจะหักเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะรายได้แต่ละคนไม่เท่ากันทีนี้ผมชี้ปัญหาเลยพี่ชีวิตว่าแบบปัญหาหลักๆของทุกวันนี้คือคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานเริ่มต้นกินเงินเดือนเราก็จะอุ้ยยังไงช่วง20ต้นๆฉันไม่เสียอยู่แล้วโอเคแต่เดี๋ยวนี้คนที่มีรายได้ในยุคนี้น้องๆรุ่นใหม่เรียกน้องๆก็ดูเราอาจจะน้องๆไม่ได้แล้วด้วยหลานหลานรุ่นใหม่เนี่ยเขามีรายได้เร็วบางคนอาจจะมีก่อนเรียนจบบางคนอาจจะมีแต่อายุยังน้อยซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นหลักการว่าต้องเสียแล้วนะเพราะเขาภาษีไม่ได้ดูอายุภาษีเงินได้ไม่ได้ดูอายุคนมากไม่ได้เอาเกณฑ์ว่าจบแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจบเอาว่ามีเงินได้ไหมเอาว่ามีเงินได้ไหมแล้วเงินได้พอคำนวณแล้วต้องเสียไหมโอเคโจทย์สำคัญเลยต้องกลับไปที่คำนี้คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะต้องรู้อันดับแรกก่อนจะทำเรื่องพวกนี้ถูกต้องอ่ะคือจำนวนเงินได้ครับจำนวนรายได้ต้องรู้ตัวก่อนเลยต้องรู้ตัวก่อนและจำเป็นต้องรู้ด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้คนที่มารู้ทีหลังแล้วจะมีปัญหากับเราคือสรรพากรอ๋อเพราะเขารู้ดีกว่าเราถ้าเขารู้ดีกว่าเราเมื่อไหร่ใช่เราจะสวยดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เป็นอันดับแรกคือไอ้เมื่อกี้รายได้ที่เรามีอ่ะมันเป็นกี่บาทก่อนอันดับแรกเพื่อให้เรารู้ว่าลิมิตของรายได้ทั้งปีฉันเนี่ยครับกี่บาทโอเคคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเงินเป็นเงินเดือนอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะบริษัทผู้จ่ายเงินได้เนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่ทีนี้เด็กรุ่นใหม่ๆครับบางคนเงินแบบเบี้ยหัวแตกแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่จ่ายเงินได้เนี่ยแจ้ง
การรับการจ่ายเงินไปหาใครบ้างครับไม่รู้เรื่องเบี้ยหัวแตกอะไรเลยตรงพวกนี้จะยากหน่อยใช่และยิ่งยุคปัจจุบันฟรีแลนซ์ค่อนข้างเยอะครับข้อแนะนำของหนอมให้กับเด็กที่เขามีรายได้หลายทางหรือบางคนเนี่ยไม่มีเงินเดือนเลยถามว่าเป็นเงินเบี้ยหัวแตกพวกนี้หมดเลยแนะนำอะไรครับถ้าโจทย์คือกลับไปรู้รายได้ทุกครั้งที่รับงานแล้วกันไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนที่มีคนจ่ายเงินให้แล้วเป็นจากการทำงานของคุณคุณต้องรู้ว่าหนึ่งเขาจ่ายคุณในอัตราเท่าไหร่คือตกลงกันตามนั้นจริงหรือเปล่าเช่นโอเคเอางานวันนี้งานชิ้นนี้รับ 5,000 5,000 แล้วมีอะไรต่อจากนั้นไหมอย่างเช่นขอหักภาษี 3% นะโอ้โหนี่ยากนะจะมีบางคนอาจจะมีคำรับซ้อนอาจจะขอหักภาษี 3% นะแปลว่าได้เงินไม่เต็มแต่รายได้เรายังเต็มอยู่คือ 5,000 พอถูกบอกว่าถูกหักภาษีปั๊บสิ่งที่ต้องมีคือหลักฐานไม่ว่าอะไรก็ตามที่มายุ่งกับเงินได้ของเราครับถ้ามันมีส่วนมากระทบถูกหักภาษีถูกหักนู่นหักนี่หรือบางครั้งเป็นเบี้ยหัวแตกอะไรที่ไม่รู้ทุกอย่างควรจะมีหลักฐานซัพพอร์ตว่ามันคืออะไรเก็บให้หมดเพราะว่าที่สุดแล้วเวลาคุยกับสรรพากรคืออยู่ที่หลักฐานใช่ครับอยู่ที่หลักฐานเพราะว่าหลักการของภาษีบ้านเราเนี่ยคือหน้าที่ของผู้มีเงินได้เป็นผู้ยื่นคือหน้าที่ของพวกเราพวกเราไม่ใช่หน้าที่ให้สรรพากรเขาเก็บไม่ใช่สรรพากรมีหน้าที่ประเมินโอ้เขาเรียกอย่างนี้ใช่หลักการมันคือแบบนั้นนะคือเรามีหน้าที่รู้ตัวและยื่นแต่ถ้าเกิดสรรพากรสงสัยว่าไอ้คนเนี้ยยื่นไม่ถูกมีหน้าที่อำนาจในการประเมินได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องรู้เพราะสุดท้ายมันเป็นความรับผิดชอบของเราครับครับมีหลายคนเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทำหลับหลับตาไปครับก็ไม่เป็นไรก็ฐานภาษีจะได้น้อยลงนะครับเสียน้อยลงมันมีข้อเสียอะไรไหมครับสมมติเราสมมติเราอันนี้สงสัยเขาคงไม่ได้แจ้งสรรพากรมากอะไรเงี้ยมีข้อเสียไหมครับมีข้อเสียแน่นอนคือถ้าหลักการเป็นแบบนี้ด้วยกันนะคือเมื่อกี้หน้าที่ของสรรพากรคือประเมินเนาะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สรรพากรรู้สรรพากรประเมินคุณได้ครับโจทย์คือเรากำลังยืนอยู่บนเส้นความเสี่ยงคือคนจะชอบถามว่าทำแบบนี้แล้วสรรพากรจะรู้ไหมผมว่าจะบอกว่าฮิตสุดแล้วใช่คำถามนี้ผมเจอบ่อยมาแล้วคำถามนี้ผมจะบอกเป็นคำถามที่ผิดคำถามนี้มันไม่มีคำตอบคำถามที่จะต้องตอบจริงๆคือคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำถ้าสรรพากรรู้คุณจะต้องเสียอะไรบ้างเพราะวันนึงที่สรรพากรรู้เขามีสิทธิ์ประเมินเขามีสิทธิ์ประเมินเพราะว่าคุณทำผิดคุณมีรายได้คุณไม่ยื่นแปลว่าคุณทำผิดกฎหมายอันนี้คือหน้าที่ทั้งสามเมื่อก่อนถ้าเขาเจอในสิ่งที่คุณทำผิดเขามีหน้าที่ประเมินเหมือนอันนี้ก็ได้พี่วิทย์ขับรถฝ่าไฟแดงโอเคตำรวจจะจับไหมถ้าไม่ตำรวจไม่อยู่ไม่จับชัดเจนทำผิดไหมทำผิดเหมือนเดิมนะแต่ตำรวจไม่จับโอเคถ้ามีกล้องกล้องเจอจับงั้นการตรวจสอบมันเกิดขึ้นหลังจากคุณทำผิดไงถ้าการทำผิดของคุณไม่ถูกตรวจสอบคุณก็รอดนี่พูดแบบตรงไปตรงมาแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าจะรอดคำถามคือแล้วจะรอดได้ยังไงจะรู้ได้ไงซึ่งก็ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นจะดีกว่าถูกต้องครับอันนี้พูดในมุมเลยก็คือกลับมาคือถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีหลักการที่ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเขามาตรวจยังไงเราก็มีสิ่งที่ไปโชว์โอเคชัดเจนทีนี้กลับมาที่อีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับครับเราจะได้ยินว่าสรรพากรมีอำนาจที่จะตรวจย้อนหลังโอเคบางคนบอกก็เดี๋ยวรอให้เขาลืมไปมันมีกรอบเวลาไม่ใช่3ปี5ปีในการที่เขาตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยในมุมภาษีเงินได้สำหรับคนที่ยื่นภาษีเนี่ยอำนาจตรวจสอบย้อนหลังสูงสุดคือ5 ปี 5 ปี 5 ปียังไม่ลงยัง5ปีอยู่5ปีแต่ว่าโดยทั่วไปผมบอกใน5ปีคือเป็นอำนาจแบบตามกฎหมายแต่โดยทั่วไปในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายที่ผ่อนปลนอยู่คือจริงๆหลักการทั่วไปที่เขาตรวจเนี่ยคือ2 ปีแต่ไออำนาจไอ2ปีเนี่ยมันขยายถึง5ครับอันนี้คือหลักการของคนที่ยื่นแต่ไม่ถูกทำแบบไม่ถูกคือยื่นไม่ครบยื่นไม่ถูกแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ยื่นไม่ทำเลยหลบเลี่ยงเลยเนี่ยอำนาจขยายไปเป็น10 ปีอันนี้ก็เสี่ยงกว่าเดิมหน่อยโอเคทีนี้โลกของพวกเรานะยังเป็นโลกก้ำกึ่งเราเคยอยู่ในโลกอนาล็อกมาก่อนเราต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างเป็นกระดาษนะครับ รุ่นใหม่นี้ก็บอกว่าสรรพากรบอกว่าเรามีเรื่องของ e-taxation ทำให้ง่ายขึ้นที่ก็บอกว่ามันง่ายขึ้นเด็กๆดูก็บอกยากเหมือนเดิมมันง่ายมันยากยังไงมองจากมุมของหนอมซึ่งมาจากยุคอนาล็อกด้วยแล้วก็มาถึงยุคอย่างนี้ด้วยถ้ามองในมุมคนที่เคยอยู่ยุคอนาล็อกแล้วก็เคยยื่นแบบมาตั้งแต่แบบเริ่มอินเทอร์เน็ตใหม่ๆผมว่าเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วง่ายแล้วนะง่ายแล้วเพราะว่าอะไรมันมี2 ส่วนส่วนที่ง่ายส่วนแรกคือข้อมูลต่างๆที่เมื่อกี้เราบอกว่าต้องเก็บต้องจัดการเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบออนไลน์มากขึ้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นคุณถูกหักภาษีไว้เนี่ยถ้านายจ้างนำส่งให้สรรพากรถูกต้องเวลาคุณไปยื่นภาษีคุณเช็คข้อมูลคุณได้ด้วยมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นรายการลดหย่อนภาษีต่างๆที่เราไปซื้อกองทุนซื้อประกันต่างๆข้อมูลพวกนี้ถูกส่งไปที่สรรพากรแล้วข้อมูลก็จะเด้งกลับมาให้เห็นว่าคุณมีการซื้ออะไรในระหว่างปีบ้างคุณก็เอามากรอกได้ถามว่าง่ายขึ้นไหมในมุมผมมองตอบว่าง่ายมองจากอนาล็อกใช่แต่ถ้าคนที่เขาไม่เคยยื่นผมถึงบอกว่ายังไงก็ยากอยู่ดีเพราะครั้งแรกเราไม่เคยเรียนนะแบบไม่เคยเรียนแบบจริงจังยังไงก็ตามมาเปิดมานั่งทำครั้งแรกมันยากอยู่ดีใช่ครับครั้งแรกยากเสมอยากเสมอยากเสมอแต่ว่าก็อยากให้ทำอย่างที่บอกไปครับนะฮะทีนี้สมัยก่อนบางคนไม่
ก็รู้เลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันครับก็จะมีแอปพลิเคชันหลายอย่างที่เราสามารถตรวจสอบได้เพราะบางครั้งเนี่ยเรารับเงินมาเราลืมบันทึกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จ่ายเงินได้เราเนี่ยเขาบันทึกไว้ในระบบก็สามารถเห็นได้มันมีแบบนี้ไหมครับตอนนี้มันมีแบบนี้ในมุมของในมุมของสรรพากรพวก e-taxation ที่เมื่อกี้พี่วิทย์พูดเลยครับมันก็จะมีเรื่องของ e-withholding tax หักภาษีหน้าที่จ่ายถูกหักไว้เราไปตรวจได้ถ้าเขายื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเมื่อกี้ข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆที่คุยกันเนี่ยมันจะมีระบบชื่อว่า my tax account คนที่บริจาคลดหย่อนภาษีก็จะมี e-donation มันก็จะมีพวกนี้ให้เราไปตรวจสอบได้ง่ายขึ้นรวมถึงเราอาจจะมีการบันทึกเดี๋ยวนี้อาจจะมีการบันทึกแอปพลิเคชันหรือบางคนใช้โปรแกรมต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึง HR อาจใช้ออนไลน์ใช้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถดูได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาเหมือนคนยุคก่อนหน้านั้นอีกต่อไปแล้วใช่ซึ่งก็คือพวกเรานั่นแหละครับแต่ก็ท้าทายพอสมควรคนที่เริ่มต้นจะจ่ายภาษีทุกคนเหนียวภาษีทุกคนไม่มีใครอยากจ่ายนะครับแล้วก็จะมองแต่ข้อเสียนะครับการที่เราทำภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราที่ยังไม่ต้องเริ่มจ่ายมันมีข้อดีบ้างไหมครับผมว่ามองสองมุมเลยมองมุมแรกคือมองหน้าที่ก่อนมองว่าเป็นหน้าที่คือมันคือกติกาที่ต้องทำไม่ทำแปลว่าอะไรแปลว่ามีความเสี่ยงต้องรับโทษซึ่งถ้าจะมองว่าในข้อเสียนั้นที่ต้องรับโทษเนี่ยข้อเดียวมันคือถ้าคุณทำถูกต้องโอกาสที่คุณจะต้องรับโทษหรือรับความผิดมันน้อยต้องบอกว่าโทษภาษีครับพี่วิทย์มันเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงหมายว่าถ้าทำผิดโดนเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มดอกเบี้ยต่างๆพวกนี้มันเยอะนั่นก็คือมันคือการทำถูกต้องมันคือการรักษาเงินซึ่งผมอาจจะไม่ได้กล้าพูดว่าเป็นข้อดี 100% โอเคโอเคแต่ว่ามันคือการรักษาเงินในอนาคตที่คุณต้องเสียมันเหมือนเงินอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะสมมติว่าคุณทำผิดปั๊บคุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกแสนนั่นแปลว่าคุณต้องเสียเงินโดยที่คุณไม่ต้องเสียถ้าคุณทำถูกโอ้โหโอเคโอเคมีบางคนบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ก็มีความหมายเราบริหารภาษีได้เพราะภาษีมี2 อย่างคือจ่ายมันไปหรือว่าขอมันคืนตามสิทธิทางกฎหมายนะครับอยากให้อธิบายคำว่าความสามารถในการบริหารภาษีที่จะ okay. เป็นประโยชน์บ้างครับว่ามันแปลว่าอะไรฟังดูง่ายแต่มันยากครับโจทย์จริงๆก็คือภาษีเนี่ยมันเสียตามเงินได้สุทธิที่มากที่มากแปลว่ายิ่งคุณมีมากยิ่งคุณเสียภาษีเยอะงั้นถ้าเกิดคุณทำให้เงินได้สุทธิคุณน้อยลงได้ตามหลักเกณฑ์ของรัฐเช่นค่าลดหย่อนซื้อประกันซื้อกองทุนต่างๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันพวกนี้ถ้าคุณทำได้คุณก็ลดจำนวนภาษีต้องจ่ายได้คุณก็จะเหลือเงินกลับมาทีนี้ในการวางแผนจัดการพวกนี้เนี่ยมันมีอันนึงที่สำคัญมากๆสำหรับบุคคลก็คือเป้าหมายการเงินต่างๆมันอยู่ในตัวรถหย่อนประกันเมื่อกี้ก็คือการป้องกันความเสี่ยงลงทุนไม่ว่าจะเป็นเกษียณRMF ลงทุนระยะยาวต่างๆใช่พวกนี้มันก็จะมีตัวมาตอบโจทย์เป้าหมายการเงินดังนั้นในความชาญฉลาดของคุณถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณจะลดภาษีต้องจ่ายได้ลดจำนวนเงินลงแล้วคุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นตามเป้าหมายการเงินที่คุณต้องการถ้าบริหารจัดการพวกนี้ได้ทั้งหมดคุณก็จะมีเงินมากขึ้นโอ้อันนี้เราพูดถึงเงินแบบเงินได้นะครับบุคคลธรรมดานะ9190แบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดวันหนึ่งน้องๆเดินหน้าต่อไปนะครับเปิดบริษัทขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานความรู้ที่มาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วยิ่งจะทำให้น้องๆเข้าใจภาษีนะครับเรื่องของบริษัทได้มากขึ้นอีกด้วยใช่ครับนะครับซึ่งนั่นแหละครับสำคัญมากๆนะครับผมชอบคำพูดคำนี้หนึ่งใน founding father ของสหรัฐอเมริกาเบนจามินแฟรงคลินพูดว่ามี2สิ่งบนโลกนี้ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งคือความตายและ2คือการเสียภาษีดังนั้นรู้และมีความรู้ในการบริหารมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้ขอบคุณพี่หนอมมากมาคุยกับเราขอบคุณมากครับพี่หนอมครับครับแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud